นะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันกินเยอะๆนะเลยฉันกำลังอยู่พอดีค่ะพอจะถึงได้แล้วจะมาเล่นให้ทุกคนฟังนะมีมันแล้วเพลงถัดไป All I Want to Be Here With You ถ้าพวกเธอชอบก็เปิดฟังออนไลน์ได้นะฉันจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนใครโทรมาไม่รับคนจะโทรมาก่อกวนน่ะไม่ต้องรับฮัลโหลบอกมาว่าเป็นใครแล้วต้องการอะไรวางอ๋อแฟนคลับเหรออ๋อคือว่าเธอไม่เป็นอะไรว่าแต่คุณเอาเบอร์นี้มาได้ยังไงอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกให้เองไม่ต้องห่วงเราเป็นเพื่อนนะน่าโอเคครับแฟนคลับเหรอเขาบอกว่าเขาสนับสนุนนาน่าบอกว่านาน่าไม่ได้ทำอะไรผิดอยากให้เธอกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเขาบอกไม่ว่าหาเบอร์ฉันเจอได้ยังไงเนี่ยเขาเอามาจากเบอร์ผู้จัดการร้านเป็นเบอร์ส่วนตัวพี่เปลี่ยนเธอว่าแล้วช่วงนี้ถึงได้เจอแปลกๆตลอดทำฉันเกิดความดันขึ้นแล้วเนี่ยนาน่าผ่านเรื่องแบบนั้นมาได้ยังไงพี่นาน่าเป็นอะไรเหรอคะไม่หรอกเธอสบายดีนะกินข้าวเถอะมาเดี๋ยวกินอันนี้อีกนะกินอีกกินเยอะๆเลยกินซะกินเยอะๆเลยนี่คุณไปวางตรงๆเลยเหรอเดี๋ยวก็แตกหรอกผมทำให้เป็นนี่คุณเนี่ยขี้ฉลาดจังเลยนะกลัวทำคุณเจ็บนะสิเอาอีกแล้วดูพวกเขาสองคนสิรับไม่ได้ใจเย็นนายไม่มีประสบการณ์นี่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใครไม่เคยมีความรักผมน่าประสบการณ์แน่นเลยนะเอ้ยฉันหมายถึงความรักจริงๆครับไม่ใช่ความรักแบบที่นายกำลังเป็นอยู่นะไม่มีอะไรยาวนานเท่ากับความรักรักจบลงก่อนจะเติบโตคือรักจริงรักของผมทำไมจะไม่ใช่ความรักเด็กจริงๆความรักเนอะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณสองดวงที่ดึงดูดซึ่งกันและกันเรียกว่ารักแรกพบมีความปรารถนาดีต่อกันถ้าเทียบกับนายที่หาแฟนในร้านเหล้าไม่มีข้อกำหนดสำหรับสิ่งเล้าภายนอกพอไฟมืดแล้วเหล้าก็ตามมาเหล้าร้อนกันทั้งคืนตื่นมาก็แย่ย้ายเหลือไว้แค่ล่องลอยอารยธรรมของมนุษย์จะบอกอะไรให้คุณมีอคติกับผมเปล่าเลยเป็นบทสรุปบทสรุปอะไรเล่ารักของผมเป็นขี้เท่าแล้วเนี่ยนี่ก็ดึกแล้วนะทำไมฟันจุนยังไม่กลับมาล่ะเธอเช่ารถมานะกลับไปคุณหมิงกับเพื่อนของเธอแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่ไปคุณหมิงเหรอใช่ไม่ได้บอกนายเหรอไม่ได้บอกไว้นะเราเป็นแค่เพื่อนบ้านแค่อยู่ใกล้กันได้พูดไหมนะไม่ได้พูดอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่หอมจังเลยกินได้แล้วนะเฮ้ยข้างในยังไม่สุกเลยย่างต่ออีกนิดนึงนะกินถั่วก่อนเอ้าตาไม้มานั่งด้วยกันสิกลิ่นอะไรทำไมหอมจังกำลังเผาถั่วอยู่นาน่านอนยังอ่ะนอนแล้วเฮ้ยไม่รู้ว่าเรื่องของนาน่าเป็นยังไงกันแน่ถ้าไม่ใช่พระต้าไม้โทรมาบอกให้พวกเราดูแลนาน่าเราคงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเธอนาน่ามาอยู่ที่นี่ก็เพราะเรื่องนี้นั่นแหละเขาไม่พูดเรื่องนี้กับใครหรอกแต่เธอน่าจะบอกพวกเราบ้างบางทีอาจจะช่วยอะไรได้ยังไงเหรออย่างน้อยเราก็ยังเป็นหัวเป็นใยเธอได้ฉันค้นดูในเน็ตแล้วข้อมูลส่วนตัวของเธอที่อยู่เบอร์โทรมีหมดเลยน่ากลัวจริงๆไอ้พวกคนพวกนั้นสมควรถูกจับไซเข็ดเลยใช่ไหมแต่ไม่เธอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่ฉลองวันเกิดฉันนะที่ร้านเหล้าของเพื่อนครูหูคุณคือหน้าที่เป็นนักร้องหรือเปล่าคะเปล่าค่ะคุณน่าจะจำคนผิดแล้วล่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันกลับมาแล้วก็ค้นหาข้อมูลของเธอ
แล้วก็เจอมันช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างล่ะฉันว่าขนมความเราก็สบายดีนี่มาอะไรกันนะนั่นมันนักร้องที่ชื่อหน้านี่ใช่หรือเปล่าใช่คนที่โกงเงินใช่ไหมเป็นเธอใช่คนไลฟ์สดแล้วโกงเงินโดนเน็ตใช่เธอเป็นคนที่ไลฟ์สดแล้วโกงเงินใช่ไหมเธอไม่ถูกเลยผมจะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะยังไงก็ไม่ใช่คนดีทำอะไรไม่ทำแต่มาโกงเงินซะงั้นใช่ใช่คนแบบนี้อย่าให้มีได้ยินเลยยายที่เธอใช่ไหมไม่ต้องโกงด้วยฉันไม่ได้ทำอะไรเลย